บทเรียนวิชาชีววิทยาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูจ๋านะคะซึ่งจะมาสอนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็คือการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตแต่ก่อนอื่นเราต้องทราบว่าทำไมเราถึงต้องเรียนเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องนี้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะสิ่งที่เราจะเรียนนะคะเนื้อหาก็จะมีหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็กลไกในการรักษาดุลยภาพของน้ำในต้นพืชนะคะในพืชแล้วก็กลไกในการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์ซึ่งจะถูกควบคุมโดยระบบต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้มาดูวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้นิดหนึ่งก็คือเราศึกษาไปแล้วเราต้องสามารถอธิบายการทำงานของเซลล์ซึ่งคือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตได้นะคะในเรื่องนี้ครูจะสอนโครงสร้างของเซลล์แบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าเราจะไปเรียนรายละเอียดอีกทีนึงในบทโครงสร้างของเซลล์เลยซึ่งอันนั้นจะเจาะลึกลงไปเลยนะคะแล้วก็จะพูดถึงการศึกษาเซลล์นะคะเขาใช้อะไรในการศึกษาแล้วการศึกษานั้นใช้อุปกรณ์ใดบ้างนะคะอาจจะมีการคำนวณด้วยนิดนึงในเรื่องนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะสามารถที่จะอธิบายกลไกในการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชแล้วก็สัตว์ได้การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตในพืชพืชจะรักษาดุลยภาพอย่างไรนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการคายน้ำส่วนสัตว์อย่างที่บอกไปก็จะถูกควบคุมโดยระบบต่างๆนั่นเองนะคะนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราศึกษาไปแล้วเราต้องอธิบายการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้เพื่อที่เราจะเข้าใจกลไกในการทำงานตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลระบบร่างกายของเราอย่างไรให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเซลล์นะคะเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอย่างที่บอกไปว่าเซลล์คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเซลล์ของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะจะต้องมีเซลล์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักเลยแล้วก็เซลล์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพในร่างกายของเราด้วยเพราะว่าภายในเซลล์ก็จะมีองค์ประกอบต่างๆมากมายที่จะควบคุมสมดุลของร่างกายทั้งพืชและสัตว์นะคะการศึกษาเซลล์เนี่ยเราจะใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะการศึกษาเซลล์จะใช้กล้องจุลทรรศน์ทำไมถึงต้องใช้กล้องจุลทรรศน์คะเพราะว่าเซลล์เนี่ยเล็กมากเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเราได้เราจะต้องใช้บางสิ่งบางอย่างที่มันสามารถขยายนะคะขยายการทำงานของเซลล์นี้ได้นะคะกล้องจุลทรรศน์ตัวนี้นะคะมีอยู่2แบบด้วยกัน1ก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเรียกว่าเป็น light microscope นะคะ light microscope เนาะก็จะแบ่งออกเป็นอีก2แบบนะคะ2ชนิดเลยครูจะขอเขียนตรงนี้เนาะชนิดแรกนะคะเป็นคอมพาวค่ะชนิดที่1นะคะเป็นคอมพาวนะคะคอมพาวไลท์ไมโครสโคปอันนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงธรรมดาก็คือภาพนี้เลยนะคะคอมพาวไลท์เนาะเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในปฏิบัติการห้องปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากเนาะแล้วอีกอย่างนึงเราเรียกว่ากล้องสเตอริโอไมโครสโคปหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกล้องแบบคอมพาวไลท์ไมโครสโคปอย่างที่เราเห็นทั่วไปนะคะคิดว่าทุกคนเคยได้ใช้กันนะคะก็จะมีส่วนของลำกล้องนะคะมีเลนเนาะแบบนี้เราเรียกว่าเลนใกล้ตานะคะอันนี้เราเรียกว่าเลนใกล้วัตถุซึ่งจะมีอยู่3หัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรายละเอียดแล้วก็จะมีที่จับนะคะจับตัวกล้องเนาะเราไม่สามารถที่จะยกแล้วก็เคลื่อนที่ได้นะคะจะต้องจับตรงนี้เอาแขนนึงจับแล้วก็อีกแขนนึงก็รองข้างใต้ตัวนี้นะคะเวลาเคลื่อนที่เนาะแล้วแบบสเตอริโออันนี้
บางห้องปฏิบัติการก็จะมีนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวนี้มากกว่านะคะทีนี้มาดูการทำงานของคอมเพลนิดนึงนะคะคอมเพลไลท์ไมโครสโคปคอมเพลไลท์ไมโครสโคปนะคะส่องได้ทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตการศึกษาเราจะใช้ศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นเราต้องการส่องดูคลอโรพลาสต์ของเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนะคะส่องดูภาพที่เห็นจะเป็นภาพ2มิตินะคะภาพที่เห็นจะเป็นภาพ2มิติภาพ2มิติแล้วก็จะมีสีด้วยอย่างเช่นเราส่องคลอโรพลาสต์ในเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนะคะเราก็จะมองเห็นคลอโรพลาสต์นั้นเป็นสีเขียวเพราะอะไรต้องเป็นสีเขียวเพราะว่าภายในคลอโรพลาสต์นั้นจะมีสารสีโลหะวัตถุที่ชื่อว่าคลอโรฟิลล์อยู่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นการทำงานของกล้องแบบคอมเพลไลท์ไมโครสโคปเนาะอันที่สองนะคะกล้องแบบสเตอริโอนะคะภาพที่เราเห็นจะเป็นภาพ3มิติเป็นภาพ3มิติซึ่งจะแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันถ้าเป็นคอมเพลเป็นภาพ2มิติถ้าเป็นสเตอริโอก็คือภาพออกมาเนี่ยจะเป็นภาพ3มิติการใช้งานของกล้องสเตอริโอนะคะเราจะส่องสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการนำมาส่องนั้นคือต้องการศึกษาลักษณะภายนอกหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรืออาจจะมองเห็นแต่ไม่ละเอียดมากพอเพราะฉะนั้นเราจึงนำสิ่งมีชีวิตตรงนั้นนะคะหรือวัตถุที่เราต้องการจะศึกษาเนี่ยเอามาวางตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่องดูนะคะความละเอียดที่ได้นะคะถามว่าถ้าเทียบกันแล้วอันไหนให้ความละเอียดมากกว่ากันก็คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเทียบกันแล้วอันไหนดีกว่ากันอันนี้ครูตอบไม่ได้เพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยสรุปอีกทีนะคะกล้องจุลทรรศน์มี2แบบอันแรกกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงแบบใช้แสงก็จะแบ่งออกเป็นแบบคอมเพลไลท์ไมโครสโคปกับอีกอันนึงก็คือสเตอริโอไมโครสโคปนะคะแบบใช้แสงก็แบ่งออกเป็นอีก2อันนะคะทีนี้การศึกษานะคะการศึกษาขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงกล้องแบบสเตอริโอเราจะใช้ศึกษาพวกการอาจจะเป็นการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะคือพวกพานาเรียเนาะแล้วก็ศึกษาไอสปอตของตัวพานาเรียนะคะเด็กเคยเห็นตัวพานาเรียไหมคะที่จะมีไอสปอตอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งตัวนี้เป็นตัวรับแสงนะคะตัวนี้นะคะเป็นได้ทั้งสัตว์แล้วก็คือตัวของเขาจะเป็นสัตว์อยู่แล้วแต่เขาสามารถที่จะสังเคราะห์ด้วยแสงได้เหมือนของพืชเลยนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรามากกว่าเนาะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบที่2ชื่อว่ากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะภาษาอังกฤษเราก็เรียกอิเล็กตรอนไมโครสโคปเลยแบบนี้จะแตกต่างจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงก็คือเขาจะใช้ลำแสงอิเล็กตรอนค่ะลำแสงอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็ใช้เลนแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะแล้วก็กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนะคะจะไม่มีอากาศอยู่ในลำกล้องเลยก็คือจะเป็นสุญญากาศเลยนะคะเป็นสุญญากาศเลยทีนี้ภาพนะคะที่ปรากฏอยู่บนจอเนี่ยเขาจะส่องได้เฉพาะสิ่งที่ไม่มีชีวิตแตกต่างจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะครูขอสรุปอีกทีเนาะแบบใช้แสงเนี่ยลำแสงที่ใช้อาจจะเป็นแสงขาวหรือว่าแสงจากหลอดไฟนะคะแต่ถ้าเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะใช้ลำแสงอิเล็กตรอนแล้วก็ส่องได้เฉพาะสิ่งไม่มีชีวิตภาพที่ได้จะปรากฏอยู่บนจอคอมพิวเตอร์นะคะลักษณะสำคัญของกล้องชนิดนี้หากกำลังขยายจะสูงมากแล้วก็ราคาจะสูงกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงทั่วไปนั่นเองนะคะภาพที่เห็นจะเป็นภาพขาวดำค่ะภาพที่เห็นนะคะจะเป็นภาพขาวดำนะคะภาพขาวดำโทษนะคะภาพที่เห็นเนาะเป็นภาพสีขาวดำแล้วก็วัตถุที่เรานำมาส่องนั้นย้ำเลยนะคะต้องเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะว่าวัตถุที่เรานำมาส่องเราจะต้องเอามาเคลือบทองคำอีกทีนึงแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นะคะแล้วก็ภาพก็จะฉายออกมาบนจอเลยนะคะอย่างเช่นการส่องละอองเกสรของดอกไม้แล้วภาพที่เห็นเนี่ยก็จะสวยงามมากแต่ว่าเป็นภาพขาวดำกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสามารถแบ่งออกเป็นอีก2แบบนะคะ
แบ่งออกเป็นอีก2แบบเนาะแบบแรกเราเรียกว่ากล้อง SEM ค่ะ EM มาจากอะไร EM มาจาก Electron Microscope นะคะSEM S คืออะไร S คือ scanning EM นะคะ electron scanning electron microscope นะคะ scanning electron microscope กล้องแบบนี้นะคะภาษาไทยเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบส่องกลาดค่ะเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกลาดเป็นแบบสแกนนะคะชนิดที่2นะคะเราเรียกว่ากล้อง TEM T ย่อมาจากอะไรนะคะ T ย่อมาจาก transmission นะคะ transmission electron microscope นะคะคงเขียนย่อเป็น EM ก็แล้วกันเนาะแบบนี้ภาษาไทยเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่านเพราะฉันมีอีก2แบบนะคะส่องกลาดแล้วก็ส่องผ่านแล้ว2แบบนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะกูจะย้ำว่ากล้องแบบสแกนนิ่งจะให้ภาพนะคะภาพที่เห็นจะเป็นภาพ3มิติเป็นภาพ3มิตินะคะส่วนกล้องแบบ TEM หรือว่า transmission ภาพที่เห็นจะเป็นภาพ2มิติแต่ว่าวัตถุที่นำมาส่องจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเหมือนกันภาพที่ออกมานะคะย้ำอีกทีเนาะ scanning 3มิติ transmission 2มิตินะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะจบเรื่องของกล้องจุลทรรศน์แล้วนะคะเรื่องของชนิดกล้องจุลทรรศน์เนาะยังมีการคำนวณเรื่องของกล้องจุลทรรศน์อีกทีนึงนะคะย้ำอีกทีนะคะกล้องจุลทรรศน์มี2แบบเนาะแบบแรกก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงแบบใช้แสงเรียกว่า light microscope แบบใช้แสงก็แบ่งออกเป็นอีก2แบบ1ก็คือ compound light microscope2ก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบ stereo ถ้าเป็น compound light microscope ตัวนี้จะส่องได้ทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตแต่ถ้าเป็นสเตอริโอก็สามารถส่องได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเหมือนกันแต่จะแตกต่างจากกล้องแบบที่2ที่จะพูดดังต่อไปนี้นะคะกล้องแบบที่2ก็คือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็แบ่งออกเป็นอีก2แบบก็คือแบบ scanning electron microscope แล้วมีแบบ transmission electron microscope นะคะภาพที่เห็นถ้าเป็นสแกนนิ่ง3มิติถ้าเป็นทรานสมิชันเป็นภาพ2มิติขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะอันนี้นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบเนาะภาพที่เกิดจากกล้องจุลทรรศน์ทั้ง3แบบ LM คืออะไร LM ก็ย่อมาจาก light นะคะเป็น light microscope นะคะส่วน SEM ก็เป็นกล้องอิเล็กตรอนใช่ไหมคะ S ก็คือ scanning เนาะ scanning นะคะส่วน T ก็คือ trans นะคะ transmission โอเคนะคะแบบนี้เนาะเป็น transmission นะคะภาพที่เห็นถ้าเป็นแบบ light microscope นะคะอย่างที่ครูย้ำเลยเนาะว่าภาพเนี่ยออกมาเป็นภาพ2มิติส่องได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะส่วน SEM กับ TEM ภาพที่เห็นจะเป็นอะไรคะถ้าเป็น SEM ภาพที่เห็นจะเป็นภาพ3มิติแต่ถ้าเป็น TEM ภาพที่เห็นจะเป็นภาพ2มิติทีนี้เด็กๆเห็นความแตกต่างไหมคะถ้าเปรียบเทียบระหว่างกล้อง LM กับกล้อง TEM เป็นภาพ2มิติเหมือนกันนะคะแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยนะคะ TEM จะมีความละเอียดกว่าเนาะ TEM จะมีความละเอียดกว่า LM นะคะแต่ถ้าต้องการส่องวัตถุลักษณะของวัตถุเนี่ยภายนอก
นะคะหรือลักษณะของสิ่งที่เราต้องการนำมาศึกษานั้นอะภายนอกนะคะเราจะใช้เป็นแบบ SEM มากกว่าเนาะเพราะจะได้ภาพที่เป็นภาพ3มิติแบบสวยงามมากเลยเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีนะคะเราจะใช้ SEM ก็ต่อเมื่อเราต้องการที่จะศึกษาโครงสร้างลักษณะภายนอกของวัตถุแต่ถ้าเป็น TM หรือ LM มักจะใช้ศึกษาโครงสร้างภายในของวัตถุเพื่อต้องการความละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคทีนี้นะคะขอย้ำในเรื่องส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเนาะอันแรกเลยก็คือ Compound Light Microscope ซึ่งทำไมต้องเอามาพูดเพราะว่าเราใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะในปัจจุบันนี้รวมถึงตามโรงเรียนหรือตามมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะในกล้องในห้องปฏิบัติการนะคะก็จะมีตัวนี้โชว์อยู่แล้วนะคะซึ่งถามว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไหมอันนี้ก็แล้วแต่บางโรงเรียนนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอ่ะนะคะก็จะมีแค่ตรงนี้เนาะถ้าเราได้เรียนในระดับมหาลัยเนี่ยเราได้ส่องแน่นอนนะคะกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนาะถ้าใครจะเรียนสายวิทย์นะคะอ่ะทีนี้มาดูส่วนประกอบของคอมเพาวไลท์ไมโครสโคปนิดนึงนะคะอันแรกเลยค่ะลำกล้องนะคะลำกล้องตัวนี้นะคะเป็นตัวที่อากาศจะผ่านได้นะคะอันที่สองก็คือจานหมุนเลนจานหมุนเลนก็จะติดกับตัวเลนตรงนี้ซึ่งมีอยู่3ขนาดนะอันที่สามก็คือเลนใกล้วัตถุเลนใกล้วัตถุคือเลนที่อยู่ใกล้วัตถุที่เราจะเอามาส่องวัตถุที่เราจะเอามาส่องนะคะจะวางตรงนี้นะคะวางตรงนี้เลนใกล้วัตถุมี3ขนาดแบบแรกเลยนะคะกำลังขยายต่ำที่สุดค่ะ 10xสังเกตเลยว่าแขนของเขาเนี่ยมันจะสั้นมากเลยนะคะแบบที่สองเลนใกล้วัตถุกำลังขยาย 40x นะคะกลางขนาดกลางเนาะแล้วแบบที่สามเลนใกล้วัตถุกำลังขยาย 100x นะคะอันนี้คือจะยาวขึ้นมาหน่อยสังเกตได้เลยว่าเลนใกล้วัตถุ 100x เนี่ยมีโอกาสที่เลนของเขาเนี่ยค่ะจะสัมผัสกับวัตถุเนี่ยสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาเลนใกล้วัตถุ 100x เราจะต้องใช้น้ำมันนะคะใช้น้ำมันเป็นตัวกลางเนาะตรงนี้จะเป็นสไลด์นะคะขอวาดแบบสมมุติเนาะแล้วก็จะมีวัตถุนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ปิดด้วย cover อีกทีนึงทีนี้ก่อนที่จะปิดด้วย cover นะคะจะมีการหยดน้ำมันตรงนี้ค่ะ1หยดเนาะจากนั้นก็ปิดด้วย cover แล้วก็ใช้ตัวเลนตรงนี้นะคะเฉพาะเลนใกล้วัตถุ 100x เท่านั้นนะคะถึงจะใช้น้ำมันแต่ถ้าเป็นเลนใกล้วัตถุ 10x หรือ 40x นะคะเราไม่จำเป็นต้องหยดน้ำมันเลยค่ะมีวัตถุปุ๊บหยดแค่น้ำ1หยดปิดด้วย cover เสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาใช้เนี่ยระวังด้วยนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญเนาะแล้วก็แพงด้วยแล้วหลังใช้เนี่ยค่ะต้องเช็ดน้ำมันออกด้วยทุกครั้งนะคะเช็ดน้ำมันออกด้วยหรือบางทีนะคะถ้าจะให้ดีเลยเนาะหยดน้ำมันปุ๊บนะคะสำหรับ 100x ไม่ต้องปิด cover ก็ได้นะคะไม่ต้องปิด cover เลยคือถ้าเราปิด cover เหมือน2อันแรกเนี่ยค่ะมีโอกาสที่ตัวเลนตรงนี้ค่ะจะไปกระทบกับแผ่น cover ซึ่งเป็นแผ่นแก้วตรงนั้นนะคะเลนตัวนี้อาจจะแตกได้แผ่นแก้วอะค่ะแตกไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเลนตัวนี้แตกแล้วก็คือจบเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้น้ำมันเนาะ2ตัวนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันแค่น้ำธรรมดานะคะตัวนี้จะต้องปิดด้วย cover ทุกครั้งนะคะปิดด้วย cover ทุกครั้งแต่ตัวนี้ค่ะไม่ต้องปิด cover นะคะถ้าจะใช้ก็ต้องอนุรักษ์นิดนึงเนาะเขาเรียกว่าต้องดูแลนิดนึงนะคะหลังใช้เนี่ยอย่าลืมเช็ดคราบน้ำมันออกเด็ดขาดเลยนะคะมาถึงส่วนต่อไปนะคะก็คือที่หนีบสไลด์นะคะสังเกตว่าที่หนีบสไลด์เนี่ยจะมี2แขนนะคะสไลด์ของเราจะยาวนะคะสไลด์ประมาณนี้เนาะก็หนีบไว้ป้องกันไม่ให้มันหล่นออกไปนั่นเองนะคะจากนั้นก็จะมีคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์เนี่ยเป็นตัวรวมแสงเนาะแล้วก็มันจะมีส่วนของไดอะแฟรมค่ะไดอะแฟรมจะอยู่ประมาณนี้เนาะเป็นตัวปรับความเข้มของแสงนะคะแล้วก็จะมีหลอดไฟนะคะหลอดไฟตัวนี้ค่ะอาจจะมาจากการที่เราเอาไส้หลอดเนี่ยใส่เข้าไปในนี้แล้วก็มีแสงขึ้นมาตรงนี้นะคะหรืออาจจะใช้แสงธรรม
ธรรมชาติก็ได้เราเรียกว่าเป็นแสงขาวเนาะแสงทั่วไปตรงเนี้ยนะคะแสงขาวหรือแสงที่ตาสามารถมองเห็นได้เนี่ยค่ะเป็น visible light เนาะอ่ะถัดไปนะคะเป็นเลนส์ใกล้ตาค่ะเลนใกล้ตาเลนใกล้ตาตัวนี้ก็จะมีเลนอยู่นะคะทำไมถึงเรียกว่าเลนใกล้ตาเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตาเรานั่นเองเนาะตรงนี้นะคะคือตาเราเนี่ยส่องตรงนี้ใช่ไหมตาเราส่องตรงนี้นะคะตัวนี้เรียกว่าเลนใกล้ตาเลนใกล้ตาเนี่ยส่วนใหญ่มีแค่กำลังขยายเดียวนะคะคือกำลังขยาย 10x ค่ะเนาะส่วนเลนใกล้วัตถุก็จะมี 10x 40x แล้วก็ 100x ถัดลงมาก็จะเป็นแขนกล้องนะคะเอาไว้จับเวลาเคลื่อนที่อย่างที่ครูบอกนั่นเองแล้วก็จะมีแท่นวางสไลด์นะคะมีปุ่มปรับภาพหยาบคือเดี๋ยวจะบอกวิธีการใช้เนาะมีปุ่มปรับภาพละเอียดแล้วก็มีฐานกล้องนะคะเพราะฉะนั้นขอพูดถึงเวลาจับก่อนเลยก็คือจับตรงนี้ที่แขนกล้องนะคะมือขวาจับที่แขนกล้องมือซ้ายรองที่ฐานกล้องแล้วก็เคลื่อนที่ไปนะคะเวลาเคลื่อนย้ายแล้ววิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยเรามีวัตถุนะคะเอาเซลล์นะคะหรือเนื้อเยื่อของสาหร่ายหางกระรอกก็ได้เนาะมานะคะมานิดนึงแล้วก็มีสไลด์นะคะมีสไลด์วัตถุที่เราศึกษานะคะวางลงไปนะคะวางลงไปหยดด้วยน้ำ1หยดนะคะจากนั้นก็ปิดด้วยโคเวอร์นะคะเป็นแก้วเหมือนกันนะคะเป็นแก้วเหมือนกันแต่จะบางกว่าแผ่นสไลด์นิดนึงอันนี้คือวิธีการเตรียมสไลด์นะคะเราเรียกว่า wet mount เนาะแล้วจากนั้นเราเอาสไลด์นี้นะคะไปวางตรงนี้สไลด์ที่เราได้นะคะวางตรงนี้ค่ะพร้อมที่จะส่องแล้วอย่าคิดที่จะเลื่อนเลนใกล้วัตถุ 100x มาเป็นอันขาดนะคะหลักการของเราก็คือใช้ตัวนี้เป็นอันดับแรกค่ะใช้เลนใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำที่สุดนะคะเอา 10x หมุนมานะคะก็เอาตาส่องด้วยนะว่ามันชัดหรือเปล่านะคะ 10x หมุนมาปุ๊บแน่นอนว่าไม่ชัดนะคะอาจจะมีการเลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนลงโดยใช้ปุ่มนี้ค่ะนะคะปุ่มนี้ปรับก่อนเนาะแล้วก็มันจะมีตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะอยู่แถวๆตรงเนี้ยนะคะมีตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก่อนจากนั้นพอได้ระยะที่แน่นอนแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเห็นภาพที่ชัดละถ้าเราได้ระยะที่แน่นอนพอได้ภาพที่ชัดแล้วนะคะแต่ว่ายังมองไม่เห็นรายละเอียดข้างในเนาะเราก็จะใช้ปุ่มนี้นะคะปุ่มปรับภาพหยาบปรับก่อนปรับนิดเดียวนะคะหมุนไปนิดเดียวนะหมุนไปข้างหน้าแล้วนะคะตึ๊กจากนั้นภาพมันก็จะชัดขึ้นปรับภาพหยาบเสร็จแล้วนะคะเราใช้ 10x มองเห็นไม่ค่อยชัดต่อไปหมุนเลยนะคะใช้เป็น 40x พอใช้เป็น 40x ปุ๊บภาพมันอาจจะเบลอๆแล้วนะคะเราก็ใช้ปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อทำให้ภาพนั้นชัดอีกทีนึงหมุนไปข้างหน้าเหมือนกันนะคะหมุนเบาๆเลยนะเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนมือเราไปนะคะทีนี้ภาพที่ได้ก็จะชัดเจนแล้วนะคะถ้าเราต้องการศึกษาแบบละเอียดมากๆเลยจำเป็นที่จะต้องใช้เลน100อาจจะค้างตัวนี้ไว้ก่อนนะคะหรือเพื่อความปลอดภัยเนาะกลับไปที่หัว 10x เหมือนเดิมนะคะแล้วก็นำสไลด์ตัวนี้นะคะทำใหม่ก็ได้แล้วก็หยดน้ำมันลงไปแล้วก็ไปใส่แล้วก็ส่องด้วยตัวนี้นะคะทำเหมือนกันค่ะคือจาก 10x ไปหา 40x แล้วก็ไปหาที่ 100x ถ้าเราจะใช้กำลังขยายสูงเราต้องผ่านกำลังขยายต่ำพวกนี้ไปก่อนนะคะย้ำเลยเนาะทีนี้วิธีการเอาออกนะคะสมมติว่าอยู่ที่ 100x ดึงสไลด์ออกเลยได้ไหมไม่ได้นะคะดึงสไลด์ออกเลยไม่ได้ไม่งั้นเป็นไงวิเลนพังเลยนะคะการที่จะเอาออกนะคะพยายามเลื่อนนะคะเลื่อนตรงจานหมุนเลนเนี่ยให้สไลด์ของเราเนี่ยอยู่ระหว่างกลางตรงนี้อยู่ระหว่างกลางตรงนี้แล้วก็เคลื่อนสไลด์ออกไปหรือไม่งั้นนะคะหมุนไปที่เลนใกล้วัตถุ 10x คือกำลังขยายต่ำสุดก่อนแล้วค่อยเลื่อนสไลด์ออกนะคะทำไมเพราะว่าระยะห่างอะค่ะของเลนใกล้วัตถุ 10x กับสไลด์เนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะคะดังนั้นการที่สไลด์จะไปสัมผัสกับเลนตรงเนี้ยยากนะคะอันนี้เป็นวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์เนาะนะคะเราจะพูดถึงเลนนะคะ
objective คืออะไร objective นะคะก็คือเลนเนาะเป็นเลนใกล้ใกล้ตาหรือใกล้วัตถุคะ object นะคะเป็นเลนใกล้วัตถุนั่นเองนะคะเลนใกล้วัตถุ objective lenseเมื่อใช้ objective lens หรือเลนใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำเน้นนะคะถ้าใช้กำลังขยายต่ำอย่างเช่น 10x สนามภาพที่เห็นจะกว้างรายละเอียดของภาพจะน้อยภาพจะสว่างสนามภาพที่เห็นจะกว้างนะคะก็คือเราเห็นหลายเซลล์อะนะคะเห็นเยอะมากเลยเห็นหลายเซลล์นะคะแล้วก็รายละเอียดไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเห็นหลายเซลล์ก็จริงแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละเซลล์เนี่ยเราจะไม่ค่อยมองเห็นเนาะรายละเอียดน้อยนะคะแล้วก็ภาพจะสว่างจ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าภาพสว่างเกินไปเราอาจจะเนี่ยนะคะหมุนตัวนี้นะคะปรับเนาะเป็นไดอะแฟรมนะคะไดอะแฟรมที่บอกไปเมื่อกี้เพื่อที่จะปรับให้ความสว่างลดลงหรืออาจจะปรับให้ความสว่างนั้นเพิ่มขึ้นนะคะจำนะคะถ้าเลนใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำจะทำให้สนามภาพกว้างมองเห็นได้หลายเซลล์นะคะแล้วก็รายละเอียดของภาพจะน้อยภาพจะสว่างตรงข้ามค่ะตรงข้ามเลยนะคะถ้าใช้ objective lens หรือเลนใกล้วัตถุกำลังขยายที่สูงอย่างเช่น 100x นะคะสนามภาพที่เห็นจะแคบค่ะสนามภาพที่เห็นจะแคบแล้วก็รายละเอียดของภาพจะมากภาพมืดเพราะฉะนั้นภาพมืดส่องไม่ได้นะคะอาจจะไม่เห็นชัดเจนเนาะเราต้องปรับไดอะแฟรมเพื่อจะไปเพิ่มความเข้มของแสงนั้นๆนะคะแล้วก็ถ้าเลื่อนสไลด์ไปทางทิศใดภาพจะไปในทิศทางตรงกันข้ามนะคะแล้วก็ภาพที่ออกมาจากกล้องจุลทรรศน์แบบนี้นะคะจะเป็นภาพจริงหัวกลับนะคะหมายความว่าไงภาพจริงหัวกลับคุณจะลองยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าวัตถุที่เราส่องเอาส่องกอไก่แบบนี้นะคะภาพที่เราเห็นภายใต้กล้องเนี่ยค่ะจะมีลักษณะแบบนี้เป็นกอไก่กับหัวนั่นเองอาจจะวาดไม่สวยนะคะจริงๆมันต้องเป็นกอไก่กลับหัวเนาะแล้วภาพเนี่ยคือเป็นภาพจริงก็คือขนาดก็จะเท่ากับวัตถุที่เราศึกษาเลยนะคะอันนี้ย้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ย้ำนะเพราะเดี๋ยวจะต้องใช้ในการคำนวณนะคะใช้ในการคำนวณเลนใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำภาพที่เราเห็นนะคะเห็นหลายเซลล์ค่ะจุดๆนี่คือเซลล์เนาะเห็นหลายเซลล์แต่ถ้ากำลังขยายสูงอาจจะเห็นแค่1เซลล์หรือว่า2เซลล์แต่เป็นไงคะรายละเอียดนั้นเนี่ยมากกว่านะคะโอเคทีนี้เนาะพูดถึงส่วนประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณ นะคะบทนี้จะมีการคำนวณด้วยการคำนวณ นะคะมี2สูตรแค่นั้นเองเนาะมี2สูตรนะคะไม่ต้องจำอะไรมากมายอันแรกพูดถึงกำลังขยายรวมกำลังขยายรวมเท่ากับกำลังขยายของเลนใกล้ตาคูณกับกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุหรืออีกสูตรหนึ่งนะคะกำลังขยายรวมเท่ากับขนาดของภาพที่เห็นขนาดของภาพที่เห็นเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะถ้าใครไปอ่านหนังสืออะไรเงี้ยนะคะเขาจะใช้เป็นสัญลักษณ์เลยก็คือตัว i ค่ะตัว i แล้วทำไมต้องเป็นตัว i ภาพค่ะ image เป็น imageนะคะหารด้วยขนาดของวัตถุเขาจะใช้เป็นตัว O ค่ะทำไมนะคะเพราะว่าคำว่าวัตถุคืออะไรคะ object ใช่ไหมนะคะแล้วกำลังขยายรวมเนี่ยเขาใช้คำว่า M ค่ะเพราะฉะนั้นสูตรนะคะกำลังขยายรวมก็คือกำลังขยายของเลนใกล้ตาคูณกับกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุหรือนะคะบางคนจำแบบนี้เลยเนาะ M เท่ากับ Im เท่ากับ i ส่วนด้วย o แบบนี้เลยนะคะ i ก็คือ image คือภาพที่เราเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ส่วน o ก็คือ object คือภาพขนาดจริงของวัตถุนั่นเองแล้วหน่วยนะคะหน่วยที่ใช้ในการคำนวณเรื่องกล้องจุลทรรศน์เนี่ยอันนี้จะเป็นหลักการทางฟิสิกส์นิดนึงเนาะก็คือจะเป็นหน่วยพวกนี้ค่ะไมครอน
ะคะภาษาไทยเรียกไมครอนเนาะโอเคไมครอนนะคะสัญลักษณ์เนาะเป็นแบบนี้บางคนเรียกไมโครเมตรนะคะหรือไมครอนก็ได้ไมโครเมตรนะคะมีค่าเท่ากับ10กำลังอะไรนะถ้าใครได้เรียนฟิสิกส์เนาะ10กำลังลบ6เมตรนะคะถึงจะเป็นไมโครเมตรแล้วก็จะมีหน่วยค่ะมีหน่วยเป็นนาโนค่ะหน่วยนาโนนะคะ nm นาโนเมตรนะคะมีค่าเท่ากับ10กำลังลบ9แล้วก็มีหน่วยเป็นเซนตินะคะเซนติเมตรเซนติเมตรเราจะใช้เป็น10ยกกำลังลบ2นะคะมีเซนติก็ต้องมีมิลลินะคะมิลลิเนาะเป็น10ยกกำลังลบ3นะคะหน่วยพื้นฐานที่เราต้องทราบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วอีกหน่วยนึงเป็นหน่วยอังสตรอมค่ะอันนี้จะไปได้เรียนนะคะหน่วยนี้จะใช้ในโครงสร้างของ DNA เราจะคุ้นกับหน่วยนี้มากเลยนะคือ10กำลังลบ10นะคะ10ยกกำลังลบ10นะคะเพราะฉะนั้นกำลังขยายรวมเท่ากับกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาคูณกับกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุขนาดของภาพที่เห็นหารด้วยกับขนาดจริงของวัตถุหน่วยที่มักใช้นะก็คือหน่วยไมครอน10กำลังลบ6นาโน10กำลังลบ9เซนติ10กำลังลบ2มิลลิ10กำลังลบ3แล้วก็อังสตรอม10กำลังลบ10นะคะจากตรงนี้นะอันนี้เป็นโจทย์นะคะดูสิว่าจะทำได้ไหมเนาะตัวอย่างการคำนวณนะคะจากภาพกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังศึกษาโคโลนีของแบคทีเรียจำนวนแบคทีเรียเขานับเป็นโคโลนีนะคะชนิด1โดยใช้กำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาเลนส์ใกล้ตาเท่าไหร่คะกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา 10x ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ 100x โดยมีสนามภาพที่ตามองเห็นยาว3เซนติเมตรจริงๆแล้วเนี่ยค่ะภาพนะคะภาพของข้อนี้มันต้องเป็นแบบนี้ขอวาดตรงนี้เลยนะคะตรงนี้สนามภาพที่ตามองเห็นยาว3เซนแล้วก็มีทั้งหมดตรงนี้นะคะอยู่ประมาณ3เซลล์3เซลล์นะคะวาดใหม่จะวาดสวยๆ3เซลล์นะคะจริงภาพต้องเป็นแบบนี้เนาะครูจะวาดเสริมให้นะคะภาพจากกล้องจุลทรรศน์นี้เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะใช้กำลังขยายเลนส์ใกล้ตาค่ะจำไว้นะแล้วเลนส์ใกล้วัตถุเท่านี้สนามภาพที่ตามองเห็นยาว3เซน3เซนนี่คืออะไรคะ3เซนนี่คือจากตรงนี้3นะคะมาถึงตรงนี้3เซนเอ๊ะคะ3เซนสนามภาพที่ตามองเห็น3เซนติเมตรเนี่ยเราเห็นเป็นกี่เซลล์นับเลยค่ะ1 2 3 3เซนเห็นทั้งหมด3เซลล์นะคะ3เซนเห็นทั้งหมด3เซลล์สิ่งที่ต้องรู้จากข้อนี้คืออะไรถ้ายังไม่อ่านคำถามสิ่งที่ต้องรู้เลยก็คือกำลังขยายรวมนะคะกำลังขยายรวมของเขาเป็นเท่าไหร่ที่กลับมาค่ะที่คำถามเซลล์แบคทีเรียแต่ละเซลล์ยาวกี่ไมครอนอันนี้ถามอะไรคะถามหาตัวแปรอะไรเซลล์แบคทีเรียแต่ละเซลล์ยาวกี่ไมครอนถามหาของจริงของเขาของจริงของเขาขนาดเท่าไหร่นั่นเองนะคะถามหาตัว O นั่นเองเป็นขนาดจริงนะคะขนาดจริงของวัตถุเนาะเป็นขนาดจริงของวัตถุนะคะถามหา O สิ่งที่ต้องทราบค่ะกำลังขยายกำลังขยายรวมนะคะ M ก็คือถ้ากลับไปดูสไลด์เมื่อกี้นิดนึงนะคะกำลังขยายรวมคือกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาคูณกับกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเลนส์ใกล้ตานะคะมีค่าเท่ากับ10มีค่าเท่ากับ10นะคะ x นี่คือแสดงเป็นจำนวนเท่าอะค่ะหมายความว่ามันมี10เท่าอะไรอย่างเงี้ยคูณกับกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุของเราคือ100นะคะตามโจทย์เลยนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเนาะ10คูณ100ได้1000
พราะฉะนั้นกำลังขยายรวมของเรามีค่า 1,000 นะคะอ่ะกลับมาที่ภาพค่ะสนามภาพ3เซนติเมตรเห็น3เซลล์เพราะฉะนั้น1เซลล์เรามองเห็นกี่เซนคะทำไงถ้า1เซลล์นะคะจะมองเห็นมันย้อนกลับเข้าไปเนาะเทียบบรรยัตยางนะคะ3เซลล์เนี่ยมีทั้งหมด3เซนถ้า1เซลล์ก็1เซนถูกไหมคะแต่และเซลล์เนี่ยต้องมีความยาว1เซนติเมตรถูกไหมมี3เซลล์ก็ต้อง3เซนติเมตรถูกไหมคะก็ต้องรู้ตรงนี้ด้วยเนาะทีนี้กลับมานะคะที่เซลล์แบคทีเรียแต่และเซลล์ยาวกี่ไมครอนใช้สูตรเลยนะคะขอใช้สูตรเลยเนาะเพื่อความสะดวกอ่ะจากสูตรนะคะ m เท่ากับ i ส่วน o ถูกไหมคะเราต้องการหา o อ่ะย้ายข้างก่อนค่ะ o ก็จะต้องเท่ากับ i ส่วน m ถูกไหมคะแล้ว i คืออะไรล่ะนะคะ i คือ image ใช่ไหมเป็นภาพที่เรามองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์เราจะใช้เป็น1เซลล์นะคะมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรคุณจะแทนเป็นหน่วยเซนติเมตรไปก่อนนะคะหารด้วยกำลังขยายรวมของเรานะคะเป็น 1,000 อย่าลืมนะคะหน่วยเซนติเมตรแต่ถามว่าโจทย์เนี่ยเขาถามหน่วยเป็นเซนไหมไม่นะคะเขาต้องมีซัมติงเนาะให้เราคิดนิดนึงจากเซนเปลี่ยนเป็นไมครอนหรือไมโครเมตรเนี่ยเท่าไหร่นะคะทำยังไงทำแบบนี้ค่ะจะต่อเลยนะคะเป็น1นะคะเซนติคืออะไรคะ10ยกกำลังลบ2เนาะส่วนด้วย 1,000 ก็คือของเดิมนะคะ 1,000 แล้วหารด้วยสิ่งที่เราต้องการจะให้เป็นสิ่งที่เราต้องการจะให้เป็นคือให้เป็นหน่วยไมโครเมตรหารด้วย10ยกกำลังลบ6ค่ะขอต่อตรงนี้นะคะหารด้วย10กำลังลบ6คิดเลขยังไงคะ1คูณ10ยกกำลังลบ2หารด้วย 1,000 1,000 คือ10ยกกำลัง3ถูกไหมคะ0 3ตัวแล้วก็ย้ายตรงนี้มานะคะย้ายตรงนี้มาเลยเนาะก็เป็น10กำลังลบ6ย้ายยังไงคะทีนี้ข้างบน10กำลังลบ2เหมือนเดิมหารด้วยข้างล่างนะคะคือ10ยกกำลังลบ3ย้ายกำลังลบ3ขึ้นไปถูกไหมได้เป็น10กำลังลบ2จากหารย้ายไปเป็นคูณนะคะเลขชี้กำลังติดลบกลายเป็นบวกเลยค่ะ10กำลังลบ2คูณ10กำลังลบ10กำลังลบ2คูณ10กำลัง3วิธีการคิดนะคะใช้หลักการทางคณิตศาสตร์นิดนึงเนาะฐานเหมือนกันคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้เท่ากับคำตอบนะคะ10ไมโครเมตรจากตรงนี้นะคะไม่มีอะไรยากเลยถูกไหมทีนี้นะคะครูจะเขียนคำตอบข้อนี้ติดไว้ตรงนู้นนิดนึงแต่จะขอลบนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีพื้นที่เนาะคำตอบของเราก็คือเซลล์แบคทีเรียเนี่ยยาว10ถูกไหมคะเขียนติดไว้นิดนึงนะคะยาวกี่ไมครอนเนาะเซลล์แบคทีเรีย1เซลล์นะคะขนาดจริงเนาะคือ10ไมโครเมตรถูกไหมคะ10ไมโครเมตร1เซลล์คือ O นะคะสิ่งที่เราหาได้เมื่อกี้เนาะเป็นขนาดจริงของแบคทีเรียตัวนี้นะคะคือ10ไมโครเมตรทีนี้ข้อ2นะคะข้อ2ถ้าเปลี่ยนกำลังขยายถ้าเปลี่ยนกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุเป็น40จากเดิมเป็นเท่าไหร่คะจากเดิมคือ100 100x หรือ100เท่าเปลี่ยนมาเป็น 40x จะเห็นแบคทีเรียตรงกลางสนามภาพกี่เซลล์และแต่ละเซลล์ตามองเห็นกี่เซนติเมตรทำไงเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้มีตัวแปรอะไรบ้างรู้อะไรบ้างดอกจันไว้นิดนึงเนาะเผื่อลืมนะคะรู้ m ใช่ไหมกำลังขยายรวมมีค่าเท่ากับ 1,000แล้วก็ภาพที่มองเห็นนะคะภาพที่มองเห็นเนี่ย1เซลล์เนาะเรามองเห็นเป็น1เซนติเมตรถูกไหมคะอันนี้คือภาพที่เห็นแป๊บนึงนะภาพที่เห็น
1เซลล์คือ1เซนนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะใช้สีนี้ถ้าเปลี่ยนกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุเป็น40เพราะฉะนั้นอะไรเปลี่ยนคะเลนใกล้วัตถุเป็น40สิ่งที่เปลี่ยนก็คือกำลังขยายรวมค่ะกำลังขยายรวมคือกำลังขยายของเลนใกล้ตา 10x เหมือนเดิมส่วนใหญ่ใช้เป็น10นะคะโจทย์ที่เห็นส่วนใหญ่ใช้เป็น10หมดเลยคูณกับกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุค่ะคือ40ได้อะไรคะ400ถูกไหมกำลังขยายรวมของเราเป็น400เท่าจากเดิมเนี่ย 1,000 เท่าบางคนก็คิดแบบหลักการวิทยาศาสตร์เลยนะคะว่าอ้าวถ้าเปลี่ยนเป็น400เท่าจะเห็นแบคทีเรียตรงกลางสนามภาพกี่เซลลองเทียบบัญญัติยางดูนะคะลองเทียบแบบ normal เลยเนาะนะธรรมดาเลยกำลังขยายนะคะกำลังขยายนะคะ 1,000 เท่ากำลังขยาย 1,000 เท่าเห็นเซลล์แบคทีเรียกี่เซลล์นะคะเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้เนาะเห็นกี่เซลล์ต้องวาดภาพเมื่อกี้ให้ด้วยเนาะภาพนี้ค่ะจำได้ไหมนี่นะคะแล้วก็มีแบบนี้3ใช่ไหม3เซนนะคะ1 2 3 3เซนติเมตรมีทั้งหมด3เซลล์นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมครูต้องเขียนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น1เซนติเมตรก็คือ1เซลล์นะคะกำลังขยาย 1,000 เท่าเห็นกี่เซลล์คะจากตรงนี้ 1,000 เท่าเห็นทั้งหมด3เซลล์เห็นทั้งหมด3เซลล์ถ้าเปลี่ยนกำลังขยายเป็นเท่าไหร่นะคะโจทย์ข้อที่2ถ้าเปลี่ยนกำลังขยายเป็น400เท่า400เท่าเราจะเห็นนะคะเอา3ใช่ไหมคูณกับ400ถ้าเทียบบัญญัติยางนะคะแล้วหารด้วยตัวเริ่มต้นก็คือ100ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เอ่ย0ตัด0 4 3 12เนาะคำตอบที่ได้คือ 1.2 ลองคิดดูนะคะ 1.2 เซลล์คิดละเอ๊ถูกไหมถูกไหมกำลังขยาย 1,000 เท่าโหกำลังขยายสูงมากเลยนะคะเห็น3เซลล์เอ้าถ้ากำลังขยายต่ำลงมาเปลี่ยนเป็น400เท่าเห็น 1.2 เซลล์มัน make sense ไหมคะกับที่สอนไปสไลด์ก่อนหน้าย้อนให้ดูนะเนี่ยค่ะอาจจะไม่ชัดเนาะเขาบอกว่าถ้าใช้กำลังขยายต่ำภาพที่เห็นจะกว้างหมายความว่าจำนวนเซลล์เนี่ยค่ะจะเยอะแต่ถ้าใช้กำลังขยายสูงจำนวนเซลล์จะน้อยมาถึงข้อนี้มัน make sense มั้ยคะกำลังขยายสูงเนี่ย3เซลล์ถ้ากำลังขยายต่ำจำนวนเซลล์มันต้องเพิ่มขึ้นแต่อันเนี้ยค่ะเป็นไปได้ไหม3เซลล์แล้วมา 1.2 เซลล์เนี่ยไม่ได้นะคะทำไมจำนวนภาพมันลดลงเป็นไปไม่ได้นะคะจำนวนภาพมันต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการเทียบบัญญัติไตรยางค์แบบนี้เราเรียกว่าการเทียบบัญญัติไตรยางค์ส่วนตรงผิดนะคะใช้ไม่ได้กับการคำนวณเรื่องของกล้องจุลทรรศน์ส่วนที่ถูกนะคะก็โอเคเทียบบัญญัติไตรยางค์เหมือนกันค่ะแต่จะเป็นบัญญัติไตรยางค์ส่วนกลับเนาะขอลบตรงนี้ก่อนนะคะโอเคเป็นบัญญัติไตรยางค์ส่วนกลับนักเรียนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะแต่จะได้ยินในบทนี้แหละเนาะบัญญัติไตรยางค์ส่วนกลับย้ำเลยเนาะส่วนกลับหมายความว่าโอเคกำลังขยาย 1,000 เท่าตั้งเหมือนเดิมเลยค่ะ 1,000 เท่าเห็นกี่เซลล์นะคะเห็น3เซลล์ถูกไหมเห็น3เซลล์ถ้ากำลังขยาย400เท่าอันนี้ครูจะใช้เป็นส่วนกลับนะคะเดิมเนี่ยครูจะเอา3คูณกับ400ถูกไหมแต่คำว่าส่วนกลับของครูนะคะเดิมนะคะเดิมครูเอา3คูณเอา3คูณ400แล้วก็หารด้วยตัวเริ่มต้นคือ 1,000 อันนี้คือบัญญัติไตรยางค์ส่วนตรงแต่ทีนี้ครูจะใช้ส่วนกลับค่ะกับ2ตัวนี้เลยนะคะใครจำไม่ได้เนาะก็จะเห็นเอา3จากเดิมคูณ400ครูจะคูณ1,000ค่ะ
ูณ 1,000 แล้วหารด้วย400แทนนะคะเหมือนกับที่ระหว่าง400กับ 1,000 0ตัด0เลยนะคะใครเก่งคณิตเนาะอันนี้เป็น30ใช่ไหมข้างบนหารด้วย4ที่ตอกคิดไปคิดมาก็จะได้ 7.5 เซลล์ 7.5 เซลล์เขียนหน่วยนิดนึงนะคะ 7.5 เซลล์ make sense ไหมทีนี้กำลังขยาย 1,000 เท่าเห็น3เซลล์ถ้ากำลังขยายต่ำกว่านี้จะต้องเห็นจำนวนเซลล์เป็นไงนะที่ย้ำเมื่อกี้จำนวนเซลล์จะต้องเพิ่มขึ้นแบบนี้ถูกต้องนะคะคำตอบก็คือ 7.5 จบแล้วนะคะในการตอบคำถามของข้อ2แต่ข้อ2ก็ยังมีย่อยอีกสรุปว่าเห็นตรงกลางสนามภาพทั้งหมด 7.5 เซลล์แล้วตาล่ะตาจะมองเห็นกี่เซลล์คำว่าตามองเห็นคิดว่าเขาให้หาตัวแปรอะไรคะคำว่าตามองเห็นต้องเป็น image ใช่ไหมต้องหา i จากสูตรค่ะ m เท่ากับ i ส่วนด้วย o ย้ายข้างก่อนเลยนะคะครูถนัดที่จะย้ายข้างก่อนเนาะ i ก็จะเท่ากับ m คูณกับ o m กำลังขยายรวมคูณกับ o o คือขนาดจริงของวัตถุคือ object i นะคะลบตรงนี้นิดนึงi เท่ากับค่ะ i ก็จะเท่ากับ m เท่าไหร่คะอย่าใช้ 1,000 นะคะเราอยู่ในข้อ2เราต้องใช้เป็น400 400คูณกับ o ค่ะ o จะใช้อะไรดีใช้อะไรดีคะจากโจทย์ใช้อะไรดี o เราใช้เป็นตัวไหนคะใช้เป็นเซนติเมตรเลยนะคะใช้เป็นเซนติเมตรเลยก็คือตัวนี้เลยนะคะใช้ของ1เซลล์เนาะเราจะใช้อะไรดีเนาะจากตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ O นะคะอันนี้คือตัว I นี่แล้วอันนี้ใช่ไหมคะคือตัว O O ที่เราได้เนี่ยคือ10ไมโครเมตรแต่เราต้องการใช้เป็นเซนติเมตรเพราะโจทย์เขาถามหาเซนติเมตรเราทำไงคะทีนี้เอา10มาก่อนคูณกับ10นะคะคูณ10เนาะไมโครนะคะไมโครคือ10ยกกำลังอะไรนะจำได้ไหม10ยกกำลังลบ6นะคะหารด้วยสิ่งที่เราต้องการจะให้เป็นเราต้องการจะให้เป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องหารด้วย10ยกกำลังลบ2คิดเลขเลยนะคะ i เนาะตัวนี้เป็น 4,000 ใช่ไหมเป็น4ครูขอเขียนเป็น4คูณ10ยกกำลังอะไรดี4คูณ10ยกกำลัง3เนาะจะได้เป็นเลขยกกำลังนะคะจะได้คูณง่ายๆคูณกับของเดิมค่ะ10ยกกำลังลบ6 10ยกกำลังลบ2หารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณนะคะเลขชี้กำลังจากลบจะกลายเป็นบวกทันทีเลยได้เท่าไหร่คะ i นะคะ3ลบ6เนาะ3ลบ6ตัวนี้ได้ลบ3แล้วนะคะลบ3บวก2ก็ได้ลบ1 4คูณ10กำลังลบ1เป็นไงคะ 0.4 ค่ะคำตอบนะคะคำตอบคือ 0.4 หน่วยคือเซนติเมตรค่ะเห็นไหมคะเรื่องการคำนวณกล้องเนี่ยเรารู้อยู่แค่2สูตรสูตรแรกกำลังขยายรวมคือกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาคูณกับกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุสูตรที่2 m เท่ากับ i ส่วน o i คืออะไรคือ image คือตาเรามองเห็น o คืออะไรคือ object คือขนาดจริงของวัตถุอันนี้ขนาดอะไรคะขนาดของวัตถุที่ตามองเห็นส่วนอันนี้ขนาดจริงของวัตถุนั้นๆเลยนะคะก็เป็นการพลิกหน่วยไปมาแบบนี้นะคะสิ่งนี้ค่ะมันจะยากนิดนึงเนาะก็คือตรงเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยถ้าใครไม่ถนัดนะคะในการที่จะเปลี่ยนหน่วยเนาะอาจจะใช้หลักการทางฟิสิกส์นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถการคำนวณกล้องก็จบไปแล้วสีย้อมสเปกซิเมนในห้องปฏิบัติการที่ควรรู้จักมีอะไรบ้างนะคะรู้ไว้ก็ดีเนาะเป็นความรู้ติดตัวนะคะสีอะซิโตคามาย
อะซิโตคามายจะย้อมสีนิวเคลียสให้เป็นสีแดงเลยคะนิวเคลียสอยู่ตรงไหนคะเพราะว่าเซลล์เนาะเซลล์สัตว์จะมีลักษณะเป็นรูปกลมนะคะไม่ใช่รูปเหลี่ยมเหมือนเซลล์พืชอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปเลยเราต้องทราบนิวเคลียสจะอยู่ตรงนี้ค่ะค่อนไปตรงกลางนิดนึงนะคะนิวเคลียสจะมีอะไรอยู่ภายในนิวเคลียลัสถูกไหมนะคะจะย้อมติดตรงนี้ค่ะเห็นไปเลยเนาะว่าเป็นสีแดงจากสีอะซิโตคามายสีที่2นะคะสีนี้ก็ต้องรู้จักเหมือนกันคือคริสตัลไวโอเลตสีนี้ไวโอเลตค่ะต้องเป็นสีอะไรสีม่วงแน่นอนใช่ไหมคะจะย้อมติดสีแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียแกรมบวกนะคะย้อมปุ๊บกลายเป็นสีม่วงปั๊บทีนี้ครูจะเกริ่นเรื่องของแบคทีเรียนิดนึงนะคะแบคทีเรียเนี่ยถ้าแบ่งตามการย้อมสีนะคะแบ่งตามการย้อมสีเนาะมี2ประเภทนะคะคือแบคทีเรียแกรมบวกแกรมนี่คือสีนะคะติดสีอะไรเนาะแบคทีเรียแกรมบวกหรือว่าแกรมโพซิทีฟอันนี้จะติดสีม่วงติดสีม่วงของคริสตัลไวโอเลตนะคะอันนี้เนาะแต่ถ้าเป็นชนิดที่2คือแบคทีเรียแกรมเนกาทีฟค่ะแกรมเนกาทีฟก็คือแกรมลบแบคทีเรียแกรมลบเนาะจะติดสีแดงค่ะติดสีแดงของอะไรอ่ะย้อนกลับไปดูนิดนึงของสีที่ชื่อว่าซาฟานินหรือในหนังสือบางเล่มอาจเขียนเป็นซาฟานินโอนะคะอันนี้จะย้อมแบคทีเรียแกรมลบนะคะให้เป็นสีแดงจากภาพที่ครูโชว์นะคะภาพนี้ค่ะเป็นแกรมโพซิทีฟแกรมบวกแบคทีเรียแกรมบวกนี่สังเกตเลยรูปร่างของแบคทีเรียจะเป็นรูปร่างที่เป็นแท่งนิดนึงนะคะเป็นแท่งนิดนึงแล้วก็จะติดสีเห็นไหมคะพวกนี้แกรมบวกหมดเลยติดสีม่วงของสีคริสตัลไวโอเลตแต่อีกภาพนึงเป็นไงคะเป็นแกรมเนกาทีฟแสดงว่าแบคทีเรียพวกนี้ค่ะติดสีมองเห็นเป็นสีแดงใช่ไหมคะต้องติดสีแดงของซาฟานินอันนี้ก็เป็นเรื่องของสีแกรมทั่วไปที่เราต้องรู้จักนะคะโดยเฉพาะ2สีนี้นะคะ2สีนี้ต้องรู้จักเลยนะคะต่อไปเป็นโครงสร้างของเซลล์อย่างที่ครูบอกเนาะว่าบทนี้การรักษาดุลยภาพของเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องเซลล์ด้วยเพราะว่าเซลล์เนี่ยมีส่วนประกอบภายในใช่ไหมคะมากมายเลยเนี่ยที่จะต้องพูดเพื่ออะไรเพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าเซลล์เนี่ยเกี่ยวไหมนะคะเกี่ยวแน่นอนเพราะฉะนั้นครูจะพูดแบบคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเรียนรายละเอียดอีกทีโครงสร้างของเซลล์นะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างเซลล์พืชจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เลยแล้วก็เซลล์สัตว์วงกลมไม่ถึงกับกลมนะคะอาจจะมีรีนิดนึงแล้วสิ่งที่จะพูดก็คือเซลล์พืชเนี่ยค่ะแพลนเซลล์นะคะเซลล์พืชมีอะไรที่เซลล์สัตว์ไม่มีคะเซลล์วอลเนาะดูตามเลยนะคะเซลล์วอลก็คืออะไรเอ่ยผนังเซลล์นะคะเป็นผนังเซลล์เนาะเซลล์วอลผนังเซลล์เขียนไม่สวยเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะมีเซลล์วอลนะคะผนังเซลล์จะทำหน้าที่ในการป้องกันค่ะป้องกันไม่ให้เซลล์พืชหรือว่าออร์แกเนลที่อยู่ภายในเซลล์พืชนี้ได้รับแรงกระทบกระเทือนทำหน้าที่ในการป้องกันปกป้องนะคะสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์พืชนั่นเองอันที่2ค่ะ vacuole อันนี้ถามว่าเซลล์สัตว์มีไหมจริงๆเซลล์สัตว์มีนะคะแต่ว่า vacuole ในพืชเนี่ยจะใหญ่กว่าสัตว์นะคะใหญ่กว่าสัตว์เนาะสัตว์เนี่ยจะมีแวคคิวโอเหมือนกันแต่เล็กมากในภาพนี้ก็ไม่ค่อยโชว์เนาะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่ของพืชเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมแล้วก็ในพืชนะคะจะมีคลอโรพลาสต์ค่ะซึ่งเซลล์สัตว์ไม่มีคลอโรพลาสต์เห็นไหมคะเป็นอะไรเนาะเป็นสีเขียวๆใช่ไหมคะทำไมต้องมองเห็นเป็นสีเขียวอันนี้ก็ย้ำเลยว่ามีรังไข่วัตถุหรือว่าสารสีคลอโรฟิลล์อยู่ข้างในนั่นเองนะคะแวคคิวโอทำหน้าที่อะไรคะเมื่อกี้ลืมพูดถึง
VQO จะทำหน้าที่ในการเก็บของเสียเก็บน้ำเก็บสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารสีหรือว่าน้ำมันหอมระเหยของพืชชนิดนั้นๆนะคะเก็บสารสีที่ทำให้ดอกไม้เป็นสีชมพูสีแดงอะไรเงี้ยนะคะแล้วคลอโรพาสต์ก็จะทำหน้าที่ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็คือการใช้พลังงานแสงมาสร้างเป็นอาหารที่ว่านี้ก็คือเป็นพวกแป้งน้ำตาลที่พืชจะเอาไปใช้ต่อไปนะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยเราเรียกว่าโฟโตซินเทนซิสนะคะได้เรียนอาจจะเรียนตอนม.5นะคะมาดูนิดนึงเซลล์สัตว์มีอะไรที่เซลล์พืชไม่มีเซลล์สัตว์มีอะไรที่เซลล์พืชไม่มีคะกูจะวงกลมนะคะเซลล์สัตว์มีเซนทริโอค่ะซึ่งเซลล์พืชไม่มีแน่นอนนะคะเซนทริโอจะทำหน้าที่อะไรลักษณะของเซนทริโอนะคะถ้าดูภาพชัดๆเนาะมันจะเป็นแท่งแบบนี้นะคะ2อันซ้อนกันแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เซนทริโอจะทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์ค่ะแบ่งเซลล์สับทางชีวะนะคะเราเรียกว่าเป็นเซลล์ดิวิชันเซลล์ดิวิชันตัว N นะคะการแบ่งเซลล์เขาจะทำหน้าที่ในการสร้างอะไรคะสร้างเส้นใยสปินเดิลค่ะเนาะเราเรียกว่าเป็นสปินเดิลนะคะไฟเบอร์เส้นใยสปินเดิลตัวนี้นะคะจะไปดึงส่วนของโครโมโซมให้แยกออกจากกันในกระบวนการแบ่งเซลล์นะคะนี่เป็นเซนทริโอ1อันเราเรียกว่าเป็นเซนทริโอนะคะจริงๆมันจะมีคีย์เวิร์ดถ้า2อันเรียกอะไรเป็นความรู้ที่ลึกพอสมควรนะคะก็คือเซนโทรโซมค่ะหนังสือบางเล่มอาจจะมีนะคะถ้าใครไปอ่านหนังสือเนาะเซนโทรโซมอาจจะได้ยินคำว่าเซนทริโอเซนโทรโซมบางคนแยกไม่ออกเซนทริโอก็คือครูพูดถึงแค่1แท่งตรงนี้แต่ถ้า2แท่งตรงนี้ค่ะ2อันมารวมกันเนาะมาทำเหมือนกับตั้งฉากกันนิดนึงอะนะคะตั้งฉากกันเราเรียกว่าเป็นเซนโทรโซมโอเคไหมคะแล้วเซลล์สัตว์มีอะไรอีกที่เซลล์พืชไม่มีไลโซโซมค่ะไลโซโซมทับศัพท์เลยนะคะไลโซโซมจะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการสร้างน้ำย่อยย่อยในที่นี้ไม่ใช่เหมือนกับระบบย่อยอาหารทั่วไปนะคะเป็นน้ำย่อยหรือเอนไซม์ที่ทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่ร่างกายไม่ใช้หรือว่ากำจัดเซลล์ที่มันเสียหายมันหมดอายุไปประมาณนี้นะคะนี่คือมีในเซลล์สัตว์แต่ไม่มีในเซลล์พืชสิ่งที่ทั้งเซลล์สัตว์และเซลล์พืชมีเหมือนกันเลยนะสิ่งที่มีเหมือนกันเลยก็คือเซลล์เมมเบรนค่ะเซลล์เมมเบรนจะทำหน้าที่ในการควบคุมการผ่านเข้าออกของสารนะคะเข้าไปในเซลล์ออกไปในเซลล์ต้องมีตัวควบคุมก็คือตัวนี้เป็นเหมือนทหารเลยนะคะเป็นตัวคัดกรองนั่นเองแล้วก็ไรโบโซมค่ะอันนี้คือมีทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เลยไรโบโซมจะทำหน้าที่ในการสร้างอะไรคะใครพอทราบไหมสร้างโปรตีนนะคะทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนเนาะเป็นเม็ดนะคะไรโบโซมเม็ดเห็นไหมดำดำเต็มไปหมดเลยภาพอาจจะไม่ชัดนะแล้วก็มี endoplasmic reticulum ตัวนี้ย่อนะคะย่อเป็น ER เนาะนะคะ endoplasmic reticulum ก็จะสร้างโปรตีนแล้วก็สร้างไขมันมีไมโตคอนเดรียนะคะไมโตคอนเดรียตัวเนี้ยเป็นโรงไฟฟ้าของเซลล์เลยก็ทำหน้าที่ในการผลิตพลังงานให้แก่เซลล์นะคะพลังงานตัวนั้นก็คือ ATP นั่นเองนะคะ ATP เนาะย่อมาจากอะไรคะอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเป็นน้ำตาลใช่ไหมเป็นขอโทษนะคะเป็นเบสเนาะที่เรียกว่าอะดีโนซีนแล้วก็มีหมู่ฟอสเฟต3หมู่เราจึงเรียกว่าเป็นอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเพราะว่าไตรแปลว่า3ใช่ไหมคะมีก้อนจีคอมเพล็กซ์ค่ะก้อนจีคอมเพล็กซ์จริงๆแล้วมี3ชื่อนะคะเดี๋ยวครูไปลงรายละเอียดอีกทีเนาะมีก้อนจีคอมเพล็กซ์นะคะเรียกอีกชื่อนึงว่าก้อนจีแอปพาราตัสนะคะแล้วก็อีกชื่อนึงก็คือกอนจิบอดี้ใช้เหมือนกันเลยนะคะหน้าที่เดียวกันก็คือรับ
โปรตีนแล้วก็รับไขมันที่สร้างจาก ER มาเติมคาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีนหรือไขมันตรงนี้นะคะแล้วก็แพ็คปิดผนึกเลยนะคะสร้างเป็นถุงเวสิเคิลเพื่อจะส่งออกไปใช้นอกเซลล์นั่นเองนะคะแล้วก็มีอะไรร่วมกันอีกมีนิวเคลียสัสค่ะนิวเคลียสัสเมื่อกี้ย้ำแล้วใช่ไหมนี่นิวเคลียสัสจะอยู่ภายในนิวเคลียสนะคะแล้วก็มีนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสนี่วงกลมตรงนี้เลยเนาะค่อนข้างที่จะกลางนิดนึงแต่ว่าของเซลล์พืชจะมีแวคคิวโอขนาดใหญ่นะคะอาจจะมองแบบขนาดเดียวกันไปเลยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็นิวเคลียสก็จะมีนิวเคลียร์เมมเบรนคำว่าเมมเบรนก็คือเยื่อหุ้มนะคะในนิวเคลียสก็จะมีอะไรคะมีนิวเคลียสัสแล้วก็นอกนิวเคลียสก็จะเป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็คือเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์เลยก็คือจะทำหน้าที่ในการควบคุมการผ่านเข้าออกของสารนะคะของในนิวเคลียสตรงนี้ว่าจะส่งสารอะไรเข้าไปในนิวเคลียสหรือจะส่งสารอะไรออกมาจากนิวเคลียสเหมือนกันอีกก็คือไซโตพลาซึมค่ะไซโตพลาซึมเป็นของเหลวนะคะเนี่ยค่ะพูดถึงของเหลวเนาะอันนี้เป็นของเหลวนะคะไม่ได้ฉีดตัวนี้เนาะของเหลวนะคะของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ตรงนี้ค่ะเป็นสารกึ่งแข็งกึ่งเหลวกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะคะเพราะฉะนั้นมันยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ด้วยไม่เหลวหมดถ้าเหลวหมดเป็นไงคะออร์แกเนลในนี้ชนกันเลยใช่ไหมชนกันไปหมดเลยนะคะการที่เป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวก็เพื่อให้ออร์แกเนลทั้งหลายแหล่เนี่ยค่ะยังคงอยู่กับที่ได้นะคะไม่ได้เคลื่อนที่อะไรไปมากมายอันนี้เป็นโครงสร้างทั่วไปของเซลล์แล้วก็บอกหน้าที่อย่างคร่าวๆนะคะ